อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยซื้อแอลกอฮอล์ซึ่งอันเดียนมันคือ18เด็กนักเรียนชุดมัธยมม.ปลายเนี่ยยังไงก็ต่ำกว่า20อยู่แล้วซึ่งว่าคนขายจะขายให้ไหมใช่ค่ะก็ไปมหาลัยชั้นนำเลยค่ะ10สถาบันชั้นนำแล้วก็ไปร้านค้าที่ขายเหล้าทุกร้านที่อยู่รอบสถานศึกษาเชื่อไหมคะสิ่งที่เราเจอก็คือว่าทุกร้านที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยขายเหล้าให้กับเด็กที่อยู่ในชุดนักเรียนนักศึกษาเลยโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายหรือพ.ร.บ.ให้เรามีอยู่เลยแล้วก็แถลงข่าวว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราไปทำมาสิ่งที่เราลงก่อนหน้านี้เราไม่เห็นผู้ใหญ่ในสังคมลงมาช่วยเราเลยแต่ปัญหาที่มันเกิดจริงๆอันนี้แค่ส่วนหนึ่งคือคลิปที่เราทำแล้วอีกกี่ร้อยกี่พันคนนักศึกษาที่เข้าไปซื้อแล้วกลับมาก่อเหตุหรือกลับมาส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นมันเยอะมากตอนนั้นมีหลายกระทรวงนี่แบบรีบลงมาเลยค่ะที่จะแบบมาช่วยกันเต็มที่เลยก็เลยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นงานใหญ่นะจริงๆมันเป็นเกิดจากแรงบันดาลใจเล็กๆแต่มันกระเพื่อมเป็นแบบวงใหญ่ให้กับสังคมได้เห็นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำบางทีมันก็มีช่วงเวลาของการท้อแท้มั้ยคะบางครั้งก็มีคนดูถูกแล้วว่าทำไปมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรหรอกมันไม่ช่วยอะไรหรอกคนมันจะดื่มมันก็ต้องดื่มถ้ามันจะเที่ยวมันก็ต้องเที่ยวผับเนี่ยอิทธิพลมืดมันเยอะอะไรเงี้ยเบื้องหลังเนี่ยนะเขาก็แบบล็อบบี้กันเยอะๆรัฐบาลเองก็แบบบางทีเนี่ยเบื้องหลังคืออำนาจมืดมันเยอะไปหมดก็มีแต่คนแบบดูถูกเราตลอดว่าอย่าไปทำเลยเลิกทำดีกว่าอะไรเงี้ยบางทียังมีแบบว่าให้เราเนี่ยไปช่วยงานบริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยซ้ำเขาถามเลยว่าแบบวิถีชีวิตเราอยู่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปอยู่เขาเนี่ยดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่าพอเรามาทบทวนนะคะสิ่งที่มันเกิดข้างหลังเราเนี่ยมันทำให้เราเห็นตอนนี้เอิญมีน้องแกนนำที่สามารถขึ้นมาแทนเอิญได้เอิญมีกลุ่มเยาวชนที่เขาลุกขึ้นมาจะสู้ถึงแม้มันอาจจะยังน้อยถ้าเทียบกับสัดส่วนเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแต่อย่างน้อยมันเกิดนะในโรงเรียนนี่คุณครูมาบอกว่าเดี๋ยวเธอเรียนตรงนะอย่าไปยุ่งกิจกรรมมีไหมมีกระทบไหมมีค่ะจริงๆเห็นสถาบันเอิญเปิดใหม่อย่างนี้แต่ก็มีเหมือนกับหลายกระแสบอกว่าแบบไม่ต้องไปทำหรอกเนี่ยวัยนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตาเรียนไปเรียนให้มันจบๆใช่ถ้าเกรดไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแบบทำให้งานเราไม่มีงานที่ดีทำนะเอิญส่วนกระแสเลยค่ะเอิญจะทำให้อาจารย์รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอิญสามารถเรียนและทำกิจกรรมที่เอิญรักเนี่ยควบคู่ไปด้วยกันและมันดีทั้งสองอย่างไปค่ายก็พกหนังสือไปอ่านเวลาไปทำกิจกรรมก็พกหนังสือไปอ่านเอิญก็ไม่เคยได้เกรดต่ำกว่า 3.5 กิจกรรมเอิญเองก็ไม่เคยแบบลดลงมาจริงเราก็ต้องการจะพิสูจน์ด้วยว่าเราทำได้ใช่ค่ะ 3.5 นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วภาคของพ่อแม่ล่ะด้วยความมุมมองผู้ปกครองเขาเป็นห่วงอยู่แล้วแรกๆนี่คือแบบอย่าทำเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันพิสูจน์ให้ผู้ปกครองเรารู้ว่าสิ่งที่เรามาทำตรงนี้เราตั้งใจทำจริงๆแล้วเราไม่เคยนอกกรอบสิ่งที่เราประกันเขาได้คือรางวัลที่เราได้มาทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อโอเคลูกเราไปทำจริงๆแล้วมันเป็นผลคนวงกว้างจริงๆนะเขาเห็นเราได้ทำกิจกรรมแล้วเขารู้สึกว่าเรามีความคิดที่เติบโตขึ้นหลังจากนั้นก็คือเขาก็เริ่มที่จะเปิดโอกาสให้เรามากขึ้นรวมถึงช่วยเราทำด้วยซ้ำไปสุดท้ายปลายทางแล้วอะน้องเอิญต้องการอะไรเด็กๆเนี่ยคาดหวังว่าอยากให้ไม่มีการขายเหล้าเลยอยากให้เหล้ามันเป็นไปไม่ได้เลยอยากให้เหล้าผ่านศึกษาเนี่ยไม่มีร้านเหล้าเลยซึ่งพอเราทำงานไปเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันยากคือพอเรามานั่งคุยกับตัวเองจริงๆแล้วตอนนี้เราหวังอะไรอย่างน้อยๆแค่มีเยาวชนที่ลุกขึ้นมาอยากจะทำกิจกรรมด้านนี้ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วลุกขึ้นมาบอกกับสังคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างที่เกิดกับสังคมแค่นี้ค่ะพี่อันนั้นคือปลายทางก็มีความสุขแล้วใช่ค่ะนะคะเรามีการทำงานนี่ไม่ใช่แค่ออกไปรณรงค์อย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่ามีการสร้างเครือข่ายค่ะที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะนะเยอะไหมคะเยอะไหมคือถ้าในสถานศึกษาเนี่ยถือว่าเยอะแต่ถ้าหากว่าแบบในหลายๆสถาบันยังน้อยอยู่บางทีคืออย่างในมอเอิญเนี่ยเด็กในชมรมเอิญเนี่ยที่สามารถเลือกเล่าได้จริงๆแล้วเป็นการนำพูดได้จริงๆเนี่ยประมาณ50คนแต่ในสถาบันอื่นมหาลัยอื่นเนี่ยก็ยังมีการนำได้เข้าร่วมกับเราแค่เพียง2-3 คนเท่านั้นเองเอิญไม่ใช่รับสมัครสมาชิกชมรมด้วยการที่ห้ามคนเหล่านี้ถ้าเราห้ามคนเหล่านี้ขึ้นมาแสดงว่าเราปิดโอกาสเยาวชนที่เขาเคยพลาดเอิญรับหมดเลยค่ะคนที่กินเหล้าโอ้ยกินเหล้าหนักๆนี่ชอบมากเลยค่ะคนที่สูบเรียนจัดชอบมากเลยคือเราอยากรู้ไงคะคือคนพวกนี้แหละเราคุยกับเขาเราได้รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องไม่กินเหล้าทำไมเขาต้องมาเที่ยวแล้วเขาเข้ามาเหรอคนที่ดื่มเหล้าเยอะๆแล้วเข้ามาในกลุ่มของเอิญเหรอคือเอิญไม่ได้ทำตัวเป็นแบบว่าคนที่แบบแอนตี้แอลกอฮอล์จ๋าคือถ้าคนทำงานได้เนี่ยใช่มีบ้างค่ะแต่ว่าเวลาเขาดื่มกันเอิญก็ไปนั่งด้วยเคยดื่มไหมน้องเอิญไม่เคยค่ะในชีวิตตั้งแต่จำความได้ไม่เคย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้แต่นิดเดียวค่ะส่วนใหญ่คนที่เขากินก็เพราะเขาไม่ได้มีทางออกให้กับตัวเองว่าเขาจะต้องทำยังไงกับชีวิตที่ปัญหาในครั้งหนึ่งเขาเจอแบบนี้อกหักทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับเพื่อนมันไม่มีทางออกสังคมกำลังจะบอกว่ามีปัญหาอะไรกินเหล้าสิมันทำให้ลืมพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเพื่อนๆก็รู้สึกว่างั้นกินพอกินเอิญไปนั่งด้วยพอไปนั่งด้วยเนี่ยเราก็พยายามที่จะบอกเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขานะตรงนั้นนะคะว่าจริงๆเหล้าไม่ใช่ทางออกแต่เพื่อนเนี่ยสิแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวเขาแหละคนที่ช่วยเขาออกจากตรงนั้นสมมุติว่าน้องเอิญได้เป็นผู้บริหารนะกำหนดนโยบายที่เกี่ยวเรื่องของเหล้านี่แหละแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่น้องเอิญคิดว่ามันจะทำให้เด็กและเยาวชนดีขึ้นเลยเนี่ยมันควรจะต้องมีการทำอะไรบ้างเอิญจะต้องทำในสถาบันก่อนที่จะทำข้างนอกเอิญเชื่อว่าสำคัญที่สุดถ้าคนในไม่ออกเนี่ยข้างนอกจะเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะพาเขาไปสู่วังวนตรงนั้นแล้วแต่จะทำยังไงคือ1เราต้องเข้าใจเด็กก่อนคนที่จะมาทำงานกับเด็กหรือผู้บริหารที่จะเปิดสถาบันให้เด็กเข้ามาเรียนรู้หนังสือเนี่ย1เราต้องเข้าใจเขาเด็กมีหลายกลุ่มอินดี้วินเทจหรือเด็กหลายกลุ่มมากมายความสนใจเด็กมีอะไรบ้างดึงความสนใจของเขาเหล่านั้นขึ้นมาคือเด็กเยาวชนสมัยนี้คือไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ใช่เพราะว่าไม่เห็นแต่เพียงเพราะสังคมเองไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาคนทุกคนมีความสามารถหมดเพียงแต่ถ้าเอิญเป็นผู้บริหารเนี่ยเอิญต้องดึงศักยภาพของเขาขึ้นมาให้เขาได้ใช้ให้เขามีพื้นที่ได้แสดงออกให้เขาได้เล่นให้เขาได้ร้องให้เขาได้ลองทำในสิ่งที่เขารักถ้าคนเราทุกคนมีกิจกรรมที่ตัวเองรักและได้ทำจริงๆเนี่ยมันไม่มีทางที่จะต้องแบบไปจุดวังวนตรงนั้นแน่นอนนะคะอย่าไปมองว่าเด็กที่ไม่ดีคือเด็กที่กินเหล้าอย่าไปมองว่าเด็กที่ไม่ดีคือเด็กที่ติดยาแต่คนเหล่านั้นมีปัญหาเราจะมองเห็นเขายังไงและดึงศักยภาพของเขาให้เขาเห็นทางออกของตัวเองแล้วถ้าเป็นผู้ประกอบการล่ะน้องเอิญถ้ามีโอกาสได้พูดกับเขาเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาคือถ้าอย่างที่บอกค่ะการเป็นพ่อค้าแม่ค้าสำคัญที่สุดคือเขาคำนึงถึงกำไรแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาจะต้องเป็นคนไทยด้วยซ้ำไปแล้วก็ขายของเนี่ยกำไรอย่างเดียวมันไม่ใช่วิถีแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มันตามมาเอิญไม่เชื่อว่าถ้าเขาจะไม่ขายเหล้าแล้วเนี่ยเขาจะจนมันมีทางออกเยอะแยะที่เขาจะทำได้มันบาปด้วยนะใช่ค่ะ กินเหล้าอย่างเดียวนี้สามารถทำผิดศีลได้ครบทุก5หรือทั้ง5ข้อเลยเนี่ยมันก็เป็นแบบผลกระทบที่มันตามมายิ่งขายกับเด็กนักศึกษาด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นบาปหนักซึ่งตรงเนี้ยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเอิญไม่เคยบอกว่าห้ามขายแต่เพียงแค่ว่าคุณจะขายเนี่ยอย่าคำนึงเพียงแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ให้คำนึงถึงความถูกต้องด้วยดีไหมล่ะที่จะไปขายอยู่ตรงข้ามสถานศึกษาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ผิดกฎหมายหรอกเพราะว่ามีถนนกั้นดีไหมอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องไหมสุดท้ายแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้กลไกสังคมมันแย่แล้วมันเสื่อมลงต้องคิดเยอะๆใครที่จะมีบทบาทในการทำให้เด็กและเยาวชนลดละเลิกแอลกอฮอล์ได้ในจุดที่เล็กที่สุดคือครอบครัวเนาะครอบครัวพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในเด็กสมัยนี้ไม่ชอบให้ห้ามค่ะคำห้ามคือคำยุเพียงแต่พ่อแม่จะมีวิธีในการบอกเขายังไงว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีอย่าลืมว่าลูกเราเนี่ยชอบและรักในสิ่งไหนส่งเสริมให้เขาทำผู้ปกครองสมัยนี้ต้องมองใหม่ต้องมองมุมกลับว่าจริงๆเนาะลูกฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบจะต้องเล่นเก่งอย่างเดียวแต่ต้องมีศักยภาพและต้องอยู่ในวิถีของความดีด้วยชุมชนเองเนี่ยก็ควรที่จะมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือคือคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างตัวเองเนี่ยก็ควรที่จะช่วยกันรณรงค์ถ้าเรารู้ว่าร้านเหล้ามันเป็นปัญหาสังคมแต่เราเดินผ่านทุกวันแล้วเราบอกว่าขายไปสิเดี๋ยวมานั่งกินมันก็ไม่ใช่แต่จะทำยังไงในเมื่อเขาขายจะบอกเขายังไงหรือไปเตือนเขายังไงด้วยความที่เราเป็นคนในพื้นที่เดียวกันอ่ะคนบ้านเดียวกันอ่ะมันคุยกันรู้เรื่องมิติของสังคมประเทศชาติเนี่ยผู้ใหญ่ในหลายส่วนจริงๆทุกกระทรวงเลยค่ะหูเรียกได้ว่าทุกกระทรวงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนเองเนี่ยต้องมองเห็นคำว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถูกพูดมาประมาณหลายร้อยตลบหลายปีมากแต่สังคมแล้วก็สิ่งที่มันเป็นอยู่ก็คือเรายังคงให้เด็กและเยาวชนเป็นเหยื่อของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบายมุขยิ่งน้ำเมาก็ยังให้เด็กและเยาวชนตกอยู่กับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเด็กและเยาวชนคือผู้ใหญ่ในวันหน้าคุณต้องทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพื่อให้เขาสามารถขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อนาคตเอิญไม่อยากเห็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นคนกินเหล้าแล้วก็มานั่งบริหารประเทศแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าอยากบอกว่าเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันหน้าคุณอยากให้ผู้ใหญ่ในวันหน้าเป็นอย่างไรวันนี้เราก็ต้องเริ่มทำถ้าไม่เริ่มทำก็เจ๊งค่ะประเทศในอนาคตถ้างั้นเนี่ยพี่คงต้องให้น้องเอิญบอก
น้องๆเด็กและเยาวชนทางบ้านนะคะที่กำลังดูเราอยู่นี่แหละนะหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เองก็ตามอยากจะบอกอะไรเขาเหล่านั้นคะค่ะถ้าสิ่งที่อยากจะฝากบอกเรื่องของวิธีการดื่มเนี่ยจริงๆมันไม่มีงานวิจัยไหนบอกมาว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันช่วยสุขภาพนะคือมีแต่เขาจะบอกว่าทำให้เกิดผลกระทบต่างๆนานามากมายวันนี้เราบอกว่าเราดื่มเพื่อความสนุกวันนึงเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าเราเนี่ยกำลังจะกำลังก้าวบันไดไปสู่นักดื่มตัวยงในสังคมวันนี้เราดื่มกับเพื่อนเราไม่เมาอนาคตเราอยากลองเราก็ไปดื่มเพิ่มมากอีกเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กับมันแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอิญเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่อยากทำและมีความฝันถ้าเรามองถึงความฝันว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้เรายังมานั่งกินเหล้าอยู่เนี่ยเราจะไปถึงความฝันนั้นได้อย่างไรสำคัญที่สุดคืออย่าลืมค่าของตัวเองแล้วก็อย่าเอาค่าของตัวเองเนี่ยไปลบล้างค่าคนอื่นเห็นคุณค่าตัวเองและนับคุณค่าของตัวเองเนี่ยไปสร้างคุณค่าแก่คนอื่นอันนี้คือสิ่งที่ควรทำฉันคงไม่ต้องสรุปเลยนะคะเพราะว่าเยาวชนคนนี้น้องเอิญของเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เธอมีสมองจริงและเป็นสมองในการคิดที่ทำอะไรเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะคะนะวันนี้ดิฉันอิ่มค่ะคุณผู้ชมอิ่มหรือเปล่าอิ่มแล้วภาคภูมิใจค่ะถ้าเด็กและเยาวชนของเราคิดได้แบบนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคงจะมีความสุขไม่ต่างจากดิฉันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดีใจจังเลยนะคะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับน้องเอิญขอบคุณมากค่ะนะคะนะขอบคุณมากสำหรับความสร้างสรรค์นะคะที่เธอมีกับเราในสังคมวันนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะถึงแม้เด็กๆและเยาวชนหลายคนจะตกเป็นเหยื่อของผู้ใหญ่ที่ไร้สำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมแต่หนิงเชื่อเหลือเกินค่ะว่าด้วยพลังของเด็กๆกลุ่มนี้ถ้าหากว่าได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่ที่อยากจะเห็นเด็กๆได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าในอนาคตนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นร้านเหล้ารอบๆสถานศึกษาก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงอื่นๆที่น่าสนใจของสภาสายรุ้งกันค่ะ